ประวัติอาการอาภาษละสังขารพระเถระคารวะศพพระสุธรรมคณาจารย์หลวงปู่เหรียญวราโพหลวงปู่เกิดเมื่อวันพุธที่8
มกราคมพุทธศักราช2455ปีชวดณตำบลบ้านหม้ออำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายมีบิดาชื่อนายผามารดาชื่อนางพิมพาในตระกูลใจขาบรรพชาอุปสมบทในฝ่ายธรรมยุทธนิกายเมื่อวันที่19เมษายนพุทธศักราช2476ณวัดโพธิสมพรจังหวัดอุดรธานีโดยมีท่านเจ้าคุณพระธรรมเจดีจูมพันธุโลเป็นพระอุปัชฌาย์หลวงปู่ท่านเป็นนักปฏิบัติแสวงหาความวิเวกเพื่อความพ้นทุกข์ในวัฏสงสารท่านเป็นศิษย์ของหลวงปู่มั่นภูริทัตตะเถระบูรพาจารย์แห่งพระกรรมฐานในปัจจุบันหลวงปู่เคยปฏิบัติเจริญวิปัสสนาภาวนาเดินธุดงค์กรรมฐานร่วมกับหลวงปู่กู่ธรรมทินโนหลวงปู่ชอบฐานสโมหลวงปู่ขาวอนาลโยหลวงปู่ทื่ออาจารธรรมโมหลวงปู่สิมพุทธจโรเป็นต้นในภาคเหนือภาคอีสานประเทศพม่าและประเทศลาวหลวงปู่ได้ร่วมเดินทางไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาทางภาคใต้โดยมีหลวงปู่เทศลังสีเป็นหัวหน้าหลวงปู่ได้สร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมและถาวรวัตถุอันเป็นอนุสรณ์สถานของหลวงปู่ก็คือวัดอรัญญบรรพตซึ่งเป็นบ้านเกิดของท่านอาการอาพาธ2ปีสุดท้ายก่อนละสังขารหลวงปู่อายุ93ปีมีความชราภาพในกองสังขารมีโรคภัยหลายโรคได้เข้าทำการรักษาที่โรงพยาบาลเอกอุดรจังหวัดอุดรธานีได้มีผู้อุปถัมภ์ค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดปัญหาคือปัสสาวะไม่สะดวกเนื่องจากต่อมลูกหมากโตและไตทำงานลดลงหลวงปู่จึงมีปัญหาการติดเชื้อของระบบทางเดินปัสสาวะอยู่บ่อยๆเดิมหลวงปู่มีพื้นฐานของโรคอยู่หลายประการทั้งความดันโลหิตสูงโรคอัมพฤกษ์เดิมโรคเกาต์ไขมันในเส้นเลือดสูงในระยะหลังเมื่อหลวงปู่อาพาธหนักขึ้นอวัยวะต่างๆโดยเฉพาะไตทำงานลดลงมากของเสียในร่างกายเริ่มคั่งเนื่องจากไตไม่ทำงานจำเป็นต้องทำการฟอกเลือดต่อมาสำนักพระราชวังทราบข่าวการอาพาธของหลวงปู่นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงนิมนต์หลวงปู่เข้าเป็นคนไข้ในพระราชินูปถัมภ์เข้าทำการรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เมื่อวันที่4เมษายนพุทธศักราช2548ด้วยโรคไตเรื้อรังได้รับการรักษาด้วยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมและต่อมาหลวงปู่มีอาการไข้มีภาวะดีซ่านตาเหลืองตัวเหลืองแพทย์ตรวจพบมีการติดเชื้อของท่อน้ำดีและถุงน้ำดีซึ่งเกิดจากนิ่วในถุงน้ำดีอาการทั่วไปของหลวงปู่ทรุดลงตามลำดับสาเหตุการมรณภาพของหลวงปู่เกิดจากการติดเชื้อในเลือดโดยมีโรคไตเรื้อรังความดันโลหิตต่ำระบบการหายใจล้มเหลวการติดเชื้อของท่อน้ำดีและถุงน้ำดีจนในที่สุดได้ถึงแก่มรณภาพอย่างสงบในวันที่5มิถุนายนพุทธศักราช2548เวลา 11:50 นณหอผู้ป่วยวิกฤตนำความเศร้าโศกอะไรในองค์หลวงปู่ที่ท่านได้จากเราไปโดยไม่กลับมาอีกในวันที่5มิถุนายนพุทธศักราช2548มีการส่งน้ำศพหลวงปู่มีพระเถระคณะศิษยานุศิษย์ประชาชนจำนวนมากณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ในวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2548มีการกราบคารวะศพตั้งแต่เช้าเวลา 12:30 น
มีพิธีเคลื่อนสรีระหลวงปู่ไปวัดเทพศิรินทราวาสเพื่อประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลในพระบรมราชานุเคราะห์รวม7วันวันนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จมาส่งน้ำศพหลวงปู่และมีพระเถระอีกเป็นจำนวนมากพร้อมด้วยประชาชนอีกจำนวนมากได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากองค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอฟ้าหญิงจุฬาภรณ์วรัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จแทนพระองค์ในการพระราชทานน้ำหลวงส่งศพหลวงปู่และในเวลา 19:00 นพระองค์เสด็จฟังพระสงฆ์สวดอภิธรรมในวันที่13มิถุนายนพุทธศักราช2548เวลา 5:00 นมีพิธีเคลื่อนศพหลวงปู่กับวัดอรัญญวันพุทธจังหวัดหนองคายเวลา 16:30 นพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนมากราบคารวะศพหลวงปู่ทุกคนก็เมื่อถามดูว่ารักตัวไหมเราใครๆก็บอกว่ารักตัวทั้งนั้นเลยนี่ถ้ารักตัวจริงมันก็ต้องศึกษาให้รู้สิ่งใดที่มันจะเป็นเหตุแห่งทุกข์แก่ตัวเองแล้วก็อย่าไปทำมันอย่าไปสะสมมันไว้ในใจเพราะว่ารักตนในที่นี้ก็หมายความว่าต้องการอยากให้ตนมีความสุขความหมายมันก็อยู่ตรงนี้แหละใครๆก็ดีเพราะอะไรล่ะเพราะเกิดมาเป็นคนขึ้นมาแล้วมันมีทุกข์แทรกเข้ามากับความสุขมันนี่ความประสงค์ของคนเรานี่อยากมีความสุขล้วนไม่อยากให้มีความทุกข์แทรกแซงเข้ามาอันนี้เป็นความประสงค์ของทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้นั่นแหละทุกคนน่ะให้พิจารณาดูสิว่าตนเองต้องการอย่างนี้ไหมเมื่อต้องการอย่างนี้แล้ว
แต่ลำพังความรู้ของตัวเองนั่นนะไม่สามารถที่จะทำตนให้เป็นสุขได้ดังนั้นเราจึงได้หันหน้าเข้ามาสู่ศาสนานี้เราเชื่อมั่นว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเครื่องชี้หนทางออกจากทุกข์ให้ได้จริงๆThank you.
ขอทั้งเครื่องผุดผมพรดีผมทั้งครอบผมไร้สันดิษไร้สันต้องมาถึงตอนบ่ายโมงมาถึงเป็นเจ้าอยู่นะครับผมบ่ายโมงโอ้ออกตีหาเพิ่มกับผมออกจากวัดเทพศิรินทร์เมื่อเช้านี่ตีหาเพิ่มกับผมนั่งตีหาคือก็สว่างมากครับผมโอ้โหนั่งที่ไหนล่ะตัวเราพร้อมกันคนมือกราบโปนะฮะพร้อมกันนะครับคณะพาดอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬากับช่วงกับผมลงไปวันที่5ก็พอดีไปท่านเห็นใจท่านแล้วก็มรณภาพแล้วสมเด็จพระนางเจ้าทรงทราบก็รับสั่งให้นำศพไปตั้งบำเพ็ญกุศลอยู่ที่วัดเทพศิรินทร์อยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์7วันครบ7วันเมื่อวานนี้ก็กับผมก็เลยได้ปรึกษากับทางคณะสงฆ์และคณะศิษยานุศิษย์ก็ได้นำศพท่านมาเดินทางจากวัดเทพศิรินทร์ตีห้าครึ่งครับเขาถึงนี่บ่ายโมงห้าเรือมาถ่ายรถมานั่นไม่ได้บอกคนขับรถครับผมเดี๋ยวจะลงที่ไหนเนี่ยเดี๋ยวให้พระไปบอกให้ผมพระไปบอกให้จะลงที่ไหนที่ไหนครับครับที่จะมาบริจาคครับผมต้องการโดนอย่างก็ยินดีลุงปู่ไอ้ลุงตาครับผมคณะศิษย์ขององค์หลวงปู่เหรียญทั้งหมดทั้งฝ่ายพระทั้งฝ่ายคารวาสก็ขอมอบให้หลวงตาเป็นประธานจัดงานของหลวงปู่ในครั้งนี้ครับผมเป็นและอยู่ดีมากเลยก็มาในนามประธานสาธุทุกท่านมาในนามมากราบมอบประชาชนนะและประชาชนมากราบทุกท่และก็เจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะจังหวัดหนองคายสกลนครกาฬสินธุ์น้องบัวลำพูมาพร้อมอยู่นี่แล้วก็ผมพร้อมเป็นลูกศิษย์ทั้งนั้นอันนี้ให้เป็นลูกศิษย์ทั้งหมดเลยเข้าใจเลยรับเป็นลูกศิษย์ทั้งหมดเลยไหนผู้ดีรับบริจาคเอาปัจจัยในคนขับรถอยู่ไหนก็มาแล้วมอบปัจจัยครับผมถวายท่านเดี๋ยวเจ้าปัจจัยงานเราเป็นคนจับปัจจัยครับมองมามองเห็นไก่นั้นก็ยอดดีกับผมมองเห็นมองมาจากที่ไหนที่มาทางนู้นมองมาถึงแล้วมองเห็นไก่นี่พูดหน้าอยู่นั่นเนี่ยพูดหน้าจะจำคุณชื่ออะไรกับเดียนเคยเอาปัจจัยมาให้เลยสาธุ
ชื่ออะไรจำเรียนหลวงปู่ชื่อกนกกรเจ้าค่ะกนกกรเจ้าค่ะกนกกรกับผมชื่อกนกกรอ๋อกนกกร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 กรกนกกรเออกรได้กรได้ขอผ่านขอผ่านขอผ่านไปขอผ่านไปผ่านเล็กครับผม73,300 93 92ยังไม่เดือนมกราที่ผ่านมาครับผมอันนี้ย่างเป็น94แล้วครับผมครับผมเป็น9 93 94ครับ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 เอาใครจะบริจาคก็ให้มาบริจาคครูบาอาจารย์ของเราเราพลาดล่วงไปแล้วอะไรเป็นที่ลืมเราต้องสร้างมูลสร้างสูงเป็นที่ลืมถึงสร้างเรานี่ฮะทั้งหมดนี่เราจะรวมบูชาท่านทั้งหมดในนี้มาเท่าไรมาล้านก็มากันนะหลวงตาบัวมันหัวล้านอยู่แล้วล้านมาหลวงตาบัวก็ได้หลวงตาบัวจะจะล้านอยู่ก่อนแล้วเอาไม่ได้ลงเข้ามาเดี๋ยวเข้าทางโน้นเลยเข้าทางโน้นโยมเข้าทางโน้นทางนี้เปิดทางให้เข้ามาบริการท่านผู้ใดบริการเวลาแบบนี้ครับแบบนี้ครับหลวงตาจะมาดูร่างแดงเสร็จไปแล้วแล้วก็ถวายท่านเลยในวันเอาคนเดินคุณป้าเอาว่าใครมีห้าเอามาสิของงานใหญ่ต้องเป็นงานดีมีห้าต้องเอามาสิดีที่เขาบ้างไม่เป็นไรนี่กำลังนับเอานับเรื่อยคุณนับตรงนี้นับให้ทันนับกันมาเรื่อยนับเชื่อใช่ไหมได้นะพวกหน้าที่นับเงินจะดีทุกวันลงน้ำเงินมันจะบ่นให้รีบมากๆครับน้องพอดีทั้งนี้จะไม่เคยพลาดน้ำเงินอาจารย์ฟังยอดบริจาควันนี้แต่ว่าเดี๋ยวนี้ได้108,404 บาทดอลลาร์11 ดอลลาร์เอาสาธุครับที่ส่วนกุศลถึงหลวงปู่ในนั่งทั่วหน้ากันส่วนกุศลเป็นของเราแล้วที่ส่วนกุศลที่นั่งได้นะแต่ก็จะเอาจากที่จะให้บอลนะยะถามวายตัวอาปุระไปโกเรติสาครังเทวเมวะอิโตินนางเปตานางอุปกะปฏิปิชิตังปฏิตังตมหังทุกขเมวะสมิจตุอาเทปูเรตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามันโชเตภระโสยะถาสัพพิติโยวิวาชันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตมันตระโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีนิสนิจังพุทธาพระเจ้ามิโนจัตตารโอธรรมาวาทานเถอายุวันโนสุขังภาลังอวัตุสัพพังคะลังอรันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสตุอาวันตุเตอาวันตุพอแม่ไปแล้วยกมายกต้องเอาไปทางนี้เลยครับเรากลับมานี่เราก็ไปเลยอยู่ที่นั่นโทษ
องที่สองครับผมเออองที่สองอืมดอกไม้ไม่ต้องดอกไม้ไม่ต้องขอให้ต่อไปเสร็จแล้วก็ตามทางเยอะกับเดี๋ยวไปตาเราไม่เป็นอย่างที่เราอิจิตังปฏิตังทุมพังคิปะเมวะสมิจิตุสัพเพปุเรนตุสังคะปาปะโรนโควะวินาสตุมาเตอัมภวัตตะนะรา